ทำไมต้องมาติดตอนนี้ด้วยวันที่15พฤศจิกาค่ะช่วงตอนตีสี่พี่ชายหนูบอกว่าพ่อเขาจะมีอาการปวดมือข้างซ้ายอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นคือเขาก็ยังเดินทำอะไรได้แล้วประมาณช่วง6โมงถึง6โมงครึ่งอะพ่อเขารู้สึกว่าเดินแล้วมันเหมือนจะล้มแล้วแกก็ออแขนขาอ่อนแรงคือลุกขึ้นไม่ได้แต่โทรหาหนูตอนเช้าหนูก็รีบพามาไปรับพ่อมาหาหมอที่โรงพยาบาลนครปฐมมาถึงก็ทางทีมแพทย์ห้องฉุกเฉินนะคะก็ทำการซีทีสแกนสมองค่ะพบว่าไปเจอริมเลือดนะคะมันไปอุดที่หลอดเลือดใหญ่ของสมองค่ะทางหมอที่นั่นก็เลยติดต่อทางสถาบันประสาทเพื่อที่จะส่งตัวมารักษาที่นี่ด่วนค่ะใจหนูมาถึงก่อนอยู่แล้วแต่ตอนที่เห็นรถติดเรานั่งภาวนาทำอะไรได้ไหมคิดว่าทำไมต้องมาติดตอนนี้ด้วยเงี้ยมันเหมือนนาทีชีวิตคนนะคะคือโลกนี้ก็คือเราก็รู้อยู่ว่ามันต้องมาให้ทันเวลาคิดว่าทำไมคนไทยไม่มีน้ำใจเลยไม่หลีกทางให้รถพยาบาลคือสภาพรถตอนนั้นมันติดแบบหลีกไม่ได้หรือว่ามันหลีกได้แต่เขาไม่หลีกกันที่เราเห็นคือมันหลีกได้นะคะแต่เขาไม่หลีกกันถ้าไม่ได้พี่คนนี้เขามานำทางระหว่างทางที่ส่งเนี่ยค่ะช่วงขาเข้ากรุงเทพอะค่ะช่วงใกล้ๆปริมณฑลเนี่ยค่ะก็จะช่วงนั้นระหว่างทางช่วงนั้นก็จะมีรถติดมากก็หนูก็อยู่ดีหนูก็สังเกตเห็นพี่คนนี้เขาขับรถแซงขึ้นหน้ามาแล้วก็ทำสัญลักษณ์ว่าเดี๋ยวประมาณว่าผมนำทางให้นะนำทางรถพยาบาลให้พี่เขาขับแซงขึ้นหน้าไปแล้วก็ไปช่วงคลิปติดอะค่ะพี่เขาก็จะไปโบกรถข้างๆตอนนั้นเราเป็นยังไงก็โหแบบรู้สึกว่าพี่เขาเป็นใครกันนะแล้วคือซึ่งเราไม่รู้จักเลยอย่างเงี้ยแล้วเขามานำทางให้เรารู้สึกแบบดีใจมาก